วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูไก่ทอดผัดพริกหนุ่มวิธีทำไก่ทอดใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นพอดีคำลงในอ่างผสมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและแป้งทอดกรอบเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเร่งไฟปานกลางนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้โขลกพริกหนุ่มหั่นท่อนพริกขี้หนูสวนและกระเทียมให้ละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟปานกลางใส่เครื่องที่โขลกลงผัดพอหอมใส่ไก่ทอดลงผัดให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนปิดไฟตักไก่ทอดผัดพริกหนุ่มใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ